และในช่วงต่อไปนะครับกราบเรียนเชิญท่านดร.กำพลได้กล่าวแสดงความยินดีนะครับกับการจัดงานในวันนี้ของเจ้าภาพกราบเรียนเชิญณโอกาสนี้ครับครับท่านผู้นำท้องถิ่นท่านผู้มีเกียรติวันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับช่างปองและภรรยาสุดที่รักแล้วก็ยินดีกับพ่อนาคเพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญที่สุดของคนเป็นลูกผู้ชายนะครับแล้วก็วันเวลาที่รอคอยโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เป็นเวลาที่เฝ้าว่าเมื่อไหร่ลูกชายจะพร้อมสักทีนะครับเพราะว่าการที่เราได้บวชลูกคือความหวังนะครับเพราะตั้งแต่เกิดมารู้ว่าเป็นลูกผู้ชายก็คิดแล้วว่าสักวันหนึ่งนะครับคงจะให้ลูกได้มีโอกาสได้บวชแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดของพ่อนาคก็คือจะได้มีโอกาสได้ทดแทนบุญคุณของคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะว่าบุญคุณที่พ่อแม่ให้มานั้นเป็นบุญคุณที่ใหญ่หลวงนักชาตินี้ทั้งชาติจริงๆแล้วก็ตอบแทนไม่หมดหรอกนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นผู้ให้ชีวิตให้การเลี้ยงดูให้การศึกษาจนกระทั่งเติบใหญ่นะครับมีงานการทำก็สิ่งเหล่านี้เป็นบุญคุณที่คุณพ่อคุณแม่ให้ไว้ก็อยากให้พ่อนาคได้ระลึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้เพราะว่าการที่เราได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณนึกถึงบุญคุณที่ให้ไว้มันจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับเราเองในโอกาสต่อๆไปแล้วก็วันนี้พ่อนาคก็คงได้มีโอกาสได้ขออโหสิกรรมนะครับเป็นประเพณีไทยที่เมื่อพ่อนาคจะได้มีโอกาสเข้าสู่ร่วมกาสาวพักก็พ่อนาคจะต้องถือขอโหสิกรรมเพราะว่าที่ผ่านมานั้นพ่อนาคอาจจะทำอะไรไปที่ผิดพลาดโดยที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีนะครับวันนี้พ่อนาคก็ได้มีโอกาสขอโหสิกรรมได้หมดเพราะว่าการที่จะเข้าสู่ร่วมการสัมผัสได้นั้นจะต้องเป็นคนที่บริสุทธิ์ปุดพองนะครับเหมือนกับเราได้มีโอกาสได้ล้างมลทินให้กับชีวิตตัวเองนะครับตอนนี้ก็เปรียบเสมือนผ้าขาวที่ห่อหุ้มพ่อนาคอยู่ณที่นี้พร้อมที่จะเข้าสู่ร่วมการสัมผัสในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่พ่อนาคได้อยู่ร่วมการสัมผัสนั้นนะครับถึงจะเป็นเวลาที่ไม่มากนักก็อยากให้พ่อนาคได้พยายามตักตวงสิ่งที่ดีๆในบวรพุทธศาสนาเอาไว้ให้มากๆเพราะศาสนานั้นสอนให้เราเป็นคนดีทำให้เราระลึกนึกถึงแต่สิ่งดีๆนึกถึงคุณงามความดีอะไรแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าการที่เราได้ทำได้ปฏิบัติในช่วงที่เราอยู่ในร่มกาสาวพัดนั้นจะทำให้เราได้เป็นคนดีแล้วเมื่อลาสิกขาบทเมื่อไหร่นะครับคุณงามความดีที่พ่อนาคได้สร้างสมเอาไว้นะครับก็น่าจะเป็นอานิสงส์ส่งกลับให้กับพ่อนาคได้มีโอกาสได้เจริญรุ่งเรืองจะประกอบกิจการงานใดก็เชื่อแน่ว่าคุณงามความดีบุญคุณที่ได้ทำให้กับพ่อแม่นั้นจะนำส่งให้กับพ่อนาคประสบแต่สิ่งที่ดีงามประสบแต่ความสำเร็จนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอคุณอำนาจภาษีรัตนตรัยอันประกอบไปด้วยคุณพระพุทธคุณพระธรรมแล้วก็คุณพระสงฆ์ตลอดจนบุญบารมีของท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมอนุโมทนาบุญในวันนี้จงเป็นพระวะปัจจัยนำส่งให้กับพ่อนาคตลอดจนครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องและท่านผู้มีเกียรติจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดนึกสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาทุกประการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็ต้องขอบคุณท่านดร.กำพลสุภาแพ่งที่เป็นประธานจัดงานในวันนี้ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีต่อไปเรียนเชิญเจ้าภาพคุณสมปองนะครับได้กล่าว
ขอบคุณแขกสักนิดหนึ่งนะครับถึงว่าจะพูดไปได้มากก็สักประโยคสองประโยคนะครับพอเป็นแนวทางขอบคุณแขกผู้มีเกียรติครับครับขอความสุขสวัสดีนะครับในนามของผมเจ้าภาพรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พ่อแม่พี่น้องได้มาร่วมงานอุปสมบทในครั้งนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงก็ขอขอบคุณขอขอบใจทุกท่านครับ25ก็มีมังคุณเทพพรในรังค์ในเลิศวันได้ประเสริฐขอท่านที่หาในงานมาพี่น้องท่านครับเพราะว่ามีสูงเพราะว่าโอ้ใช่ผมเห็นป้ายแต่มานานเห็นป้ายอยู่ใช่มี3งานและงานรถต่อไปหน้าสักนิดขายรถไม่ได้เลยแล้ววันเสาร์นี้คุยกับใคร2 3คนคุยครึ่งวันแม่ว่าแม่ครับนะครับเอาแม่หน้าว่าไงไม่เอาเหมือนกันไม่เอาก็ไม่เอาฉันจบแล้วนะงั้นหาไม่เอาครับก็ต้องสาขาใครสาขามันกราบขอบคุณนะครับแขกผู้มีเกียรติแทนพ่อนาคและก็แม่ของนาคด้วยนะครับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานบุญงานกุศลในวันนี้นะครับก็ให้ความร่วมไม่ร่วมมือนะครับแล้วก็ร่วมน้ำใจนะในงานบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้การทำงานนะหรือว่าการทำงานอุปสมบทนั้นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่มากนะครับคือสานต่อสืบต่อพระพุทธศาสนาของเราพุทธศาสนาของเรามีมา 2,561 ปีตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาจนถึงบัดปัจจุบันนี้นะครับเราก็ยังนับถือศาสนาพุทธกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็มอบเวทีให้กับนักดนตรีนางรำแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านที่จะได้สนุกสนานกันต่อไปในช่วงนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพิธีกรรูปหล่อโดยที่ยินแต่เสียงนะเสียงหล่อมาตลอดนะฮะเห็นหน้าไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่เดี๋ยวเรายังนางรำยังรอตามเวลานะครับเรายังมีเพลงช้าๆเงินได้มาชมรับฟังกันเรื่อยๆก่อนนะครับมีพบมันก็ต้องมีจากแต่ฉันก็ไม่อยากให้วันนั้นมาถึงวันที่เราสองคนต้องเลิกฉันก็รู้ดีว่าจะมีฉันแค่คนเดียวแต่พอนานไปเธอจะพบเจอใครชีวิตของเธออาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่ถ้าเพื่อความมั่นใจเพื่อความรู้สึกที่มันอึดอัดอยู่ข้างในอยากให้เธอบอกกับฉันไว้ฉันนั้นลำบากเธอกล้าสาบานหรือเปล่าว่าเธอจะรักกับฉันนั้นเป็นคนสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเมื่อเธอเจอทางที่ดีขึ้นหน้าเธอสัญญากับฉันได้ไหมสัญญากับฉันได้ไหมจะกับฉันไปตลอดชีวิตThank you.
ซึ้งที่มันมีอันยุ่งง่ายอยากให้เธอบอกกับฉันไว้สัญญาได้ไหมว่าเธอจะมาทิ้งกันในวันที่ฉันนั้นลำบากเธอกล้าสาบานหรือเปล่าว่าเธอจะรักกับฉันและเป็นคนสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเมื่อเธอเจอทางที่นี่ก็นานเธอสัญญากับฉันได้ไหมสัญญากับฉันได้ไหมสัญญาได้ไหมว่าเธอจะไม่ทิ้งกันในวันที่ฉันนั้นลำบากเธอก็สาบานหรือเปล่าว่าเธอจะรักกับฉันและเป็นคนสุดท้ายThe band, the 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 band
ีคนละคนไทยอีกคนละแบนน้องละแบนน้องชอบกับละมือนพี่เบาไม้ละแบนน้องบีดไม้แฟนมาเป็นคนตายหรือว่าเป็นมามาช่วงแรกนะครับกับในช่วงของการบรรยากาศของการกองแขกกับบทเพลงช้าๆกันด้วยแล้วกันนะครับบทของกาสวดีนะครับสำหรับทางด้านเจ้าภาพนะครับอย่างเป็นทางการอีกสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็รวมไปถึงสำหรับบรรดาแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับที่เพิ่งเดินทางมาถึงก็ดีนะครับที่อยู่นานแล้วก็ดีควรจะกลับไปได้แล้วนะฮะไอ้จะเต้นลำบุ้งหน่อยนะครับก็อย่าล้อกันเล่นนะครับนะสำหรับในค่ำคืนนี้ครับกับบรรยากาศเก่าๆในค่ำคืนนี้ครับให้มาอีกเท่าตัวนี่ก็รับหยุดนะครับนะครับกับบรรยากาศเก่าๆในค่ำคืนนี้จากพวกเราทีมงานกองเชียร์ลูกทุ่งพรสวรรค์นะครับก็จากบ้านเดินสายกันด้วยแล้วกันวันนี้พี่ปองจัดใหญ่นะแล้วก็รวมไปถึงสำหรับนางรำทั้ง4คณะ4เวทีมีใครบ้างนะครับก็ไล่จากขวามือสุดของผมซ้ายมือของซ้ายมือสุดของท่านนะปูนนะครับจะเป็นหน้าที่ของน้ำตาลหวานบางเพชรน้ำตาลหวานแล้วก็เวทีถัดต่อมาจะเป็นหน้าที่ของเพชรโสภาด้วยแล้วกันเจ๊แดงครับแล้วก็เวทีตรงนี้นะครับที่ท่านเห็นชุดสีแดงแดงนี้นะครับก็เขาบอกไว้ก่อนนะครับเก่งนายก็แดงด้วยเฮ้ยอย่าไปพูดถึงตรงนั้นนะครับนะเขามาเปิดตัวกันในค่ำคืนนี้ครับผมนะครับเหมือนเขาเรียกอะไรนะเปิดวงเปิดวงใหม่ครับผมนะครับชื่อชื่อวงเป็นหน้าที่ของรุ่งนภาใช่ไหมใช่ไหมรุ่งนภารุ่งนะรุ่งนภารุ่งนภานำโดยช้างยิ้มนะครับก็แล้วก็เวทีซ้ายมือสุดของผมขวามือสุดของท่านจะเป็นหน้าที่ของน้องโบนภาพรนะครับขอบอกได้เลยว่าคืนนี้จัดกันแบบเต็มๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านภาพนะครับเขาบอกขอไว้เอาแบบให้มันตีกันไปเลยนะครับจะจัดให้จะจัดให้นะครับนะมึงพูดใช่ปะมึงเคยได้พูดแบบนั้นไหมไม่ได้พูดแบบนั้นเอาสนุกสนานตามสเต็ปเราไปนะพี่ของเราได้ได้เดี๋ยวช่วงนี้นรำขึ้นสู่เวทีพร้อมนะครับกองเชียร์พร้อมนะฮะพร้อมนั้นได้แล้วว่าขออนุญาตให้เราถอยมือด้วยจังหวะตะลุงตะลุงสัมชาติสองเพลงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะหวานให้อะไรให้วันนี้ไม่มีบัตรมีตัวแน่นอนนะครับอ้าวขออนุญาตถอยมือก่อนเดี๋ยวพวกขึ้นมานะฮะให้เฉพาะนางรำถอยมืออย่างเดียวมีทุกเงินเลยสนุกสนานไปพบกับความสื่อสารความบันเทิงกันหน้าบนเวทีเรามาพบกับในช่วงของการรำถอยมือกับน้องๆนางรำทั้ง4คณะ4เวทีนั่นสวัสดีครับเริ่มต้นกันในรอบแรกกันด้วยแล้วกันนะครับจากในจังหวัดตลุงครับSomething I don't understand.
พานักบัตรสมัครสามเลือกยังไม่ก้มกลายแล้วแปลงลองใจมือไว้ไว้ลงหลังเลือกมือทะลุทะลังเลือกมือเดี๋ยวในช่วงนี้เจ้าของนักนำลากำหนดกันก่อนนะครับก็ขอต้อนรับนะครับสำหรับบรรดาแฟนคลับมิรักนักนำทุกท่านนะครับที่อยู่ณที่ตรงนี้นะครับหรือว่าเพิ่งเดินทางมาถึงด้วยนะครับก็ขอต้อนรับกันเลยนะครับเข้าสู่กับรางความสุขสนานในค่ำคืนนี้ครับกับท่านนั่งของระวงยงยุกนะครับแล้วก็บวกไปถึงสนับบทเพลงรุ่นสมัยนะครับในค่ำคืนนี้ครับเต้นกันแบบฟรีๆนะครับเจ้าภาพก็ไม่มีใจดีใจดีการจำหน่ายขายบัตรอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่มีแบบนี้ตัวแน่นอนนะฮะเชิญได้ทุกท่านนะครับในช่วงนี้มาสนุกกับรอบหวานนะครับผมเราจะเข้าสู่ในรอบของการเปิดปฐมฤกษ์กันเลยแล้วกันมาสนุกนี้ชาวใต้กันด้วยแล้วกันนะครับรักจุกไม่เจ็บกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวริกไม่ริกริกไม่ริกกันมาแล้วไปทั่วไปเอกไก่พาลูกเราไปตั้งไว้ตัวบางทีก็มัวจำก็เก่งก็ไม่ได้วันนี้ก็มีชิงรถยนต์วันนี้มีชิงรถยนต์กระดกจันทร์นอนบนรถยนต์ก็ไม่ได้ริกมาริกริกมาริกก็ไม่ดุไม่ดิบมาริกสักยกยกสองยกสามยกสี่ยกไม่แข็งนกแน่ได้ใกล้ใกล้บางคนมาเช่นบางหัวจงกระนกดีกว่าบางหัวใจหัวจุกเราไม่ทำให้เจ็บหน้ามันไม่จิ้มเล็กมันไม่เจ็บปวดใจฉันเลยลืมมาบ้าหัวจุกฉันเลยลืมมาบ้าหัวจุกก็มีเรื่องตุ้งตุ้งแล้วมันก็บ้าหัวใจริกมาริกริกมาริกก็ไม่ดุไม่ดิบไม่ริกสามยกยกสองยกก็สามยกสี่ยกทำไมแค่หนุ่มได้ใกล้ใกล้ทุกวันจะฉันแล้วไปทั่วไปไกลพาลูกเราไปตั้งในตัวบางทีก็มัวจะมาเองก็ไม่ได้วันนี้ก็มีชิงรถยนต์วันนี้มีชิงรถยนต์ก็ลงฉันต่อคนรถยนต์ก็ไม่ได้ริก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 ก็ไม่ดุไม่ดิบไม่ริกสามยกยกสองยกก็สามยกสี่ยกทำไมเพ่งลมแต่ได้แค่ได้บางคนก็ใช้บางหัวจุกเป็นนกดีกว่าบางหัวใจหัวจุกเราไม่ทำให้เจ็บหน้ามันไม่ทิ่มเล็บมันไม่เจ็บปวดใจฉันเลยลืมว่าหัวจุกฉันเลยลืมว่า
ใจรึกซักยกยกสองยกสามยกสี่ยกเราไปแข่งลูกแต่ได้แค่การริกไม่ริกริกไม่ริกก็มาให้ลูกไม่ริกไม่ริกซักยกยกสองยกสามยกสี่ยกเราไปแข่งลูกแต่ได้แค่การไปกันต่อจากในจังหวัดระวงในรอบที่สองกันเลยแข่งคู่รักจะกล้วยลงบนกาชักบอกคุณฟ้าล่องลอยเล่นลมหายินยามลงใช่มาชักบอกคุณฟ้าล่องลอยเล่นลมเห็นพายผ่านโคนมันปังในลมมาสุดสมดังใจดังเถื่อนเน้นไฟแล้วจะสายในสายให้ลอยลงบนWhat?
กันทั้งร้านนะแล้วก็สำหรับในรอบของการเปิดประถมฤดูซึ่งเป็นในรอบหวานในชิ้นแรกของพวกเราด้วยกันนะครับก็สี่รอบสี่ห้าทีมนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆเท้านะครับนะที่ขึ้นมาร่วมสนุกด้วยกันนะครับก็ขอให้สนุกกันแบบนี้กันตลอดไปจนถึงเวลากันในเดียวๆนะครับก็แน่นอนนะครับอย่างที่บอกกันนะครับเราจะไม่มีการจำหน่ายขายบัตรอะไรใดๆทั้งสิ้นครับผมนะครับจะมีบ้างนะฮะเป็นโซนผ้าป่าว่าไปนะครับนะก็อยากจะร่วมสนุกนะครับในจังหวะอะไรนะครับขึ้นมาเลยเพลงไหนขึ้นมาเลยแนะนำมันเข้ามาพี่พองจัดใหญ่นะครับร่วมสนุกกันอย่าให้มีปัญหาเท่านั้นเองนะฮะขึ้นมาก็อยากได้นำเอาเหล้าบุหรี่อะไรที่มันอันตรายนะบุหรี่ที่จุดแล้วอันตรายสุดเลยอย่าเอาไอ้ของแปลกๆขึ้นมาแก้วเกลียวมันโดนขึ้นมากินข้างล่างแล้วอย่าขึ้นมาเต้นข้างบนแป๊บเดียวเดี๋ยวผมไม่ลงกลับไปกินอีกนะเราแทบไม่ต้องบอกแล้วเดี๋ยวนี้ลำมุนลำยุกมันเป็นมารยาทแล้วนะอย่าขึ้นมาถ้าเอาขึ้นมากลายเป็นมารยาทที่ไม่ดีนะครับผมเราก็พูดเราไปรู้เรื่องละเราก็จะส่งงานเพลงมาต่อเนื่องแล้วกันนะครับกับบรรยากาศเก่าๆนะครับจากในจังหวัดตะลุงในจังหวัดระมงแล้วก็สามชาติอีกสองผลงานเพลงเอามาถึงแล้วกับชุดนี้ชุดที่สองจากพวกเราก็ด้วยแล้วกันนะครับในเชิงของกับบรรยากาศของย้อนยุคกันด้วยแล้วกันครับได้นะฮะพี่น้องๆดูยังไม่ขึ้นเลยขึ้นไม่ทันแล้วออกมาแล้วThank you.
บนใจเพราะเธอได้รักเราน้ำตาโดดเลยข้างลมหัวเขาโอ้เราเป็นเพียงเจ้าโอ้เราเป็นเพียงเจ้าจำจนชินแล้วว่าสิ้นเดือนดาวจำจนชินเพราะไม่ตีเพียงนาน